าตลาดแตกกับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัลพิคเนศูนย์ประจำปี2565สาขารายการส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยมรางวัลสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบากจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่คือแมงป่องมันป่องไหมรีบๆเลยเวลามันกัดอะค่ะแมงป่องต้องป่องตัวเขาสิไม่มีแต่มีแบบนี้ครับมาดูที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือแมงป่องที่มันป่องป่องลักษณะตัวเขาดูหางเขาด้วยฮะแล้วเขาคือพันอะไรยังไงชื่อเขาคือแมงป่องพาราบูตัสทานวาลิคัสครับเขาจะต่อยได้ไหมเขาพ่นพิษได้ครับไกลแค่ไหนครับก็ไม่ไกลมากครับก็ประมาณพ้นตู้ครับเอาหน้าไปใกล้ได้ไหมเห็นอยู่ตรงนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่เรนเจอร์5สีนะเหมือนกับการเรนเจอร์เลยรสชาติของแกงกะหรี่จะมาก่อนปลายๆลิ้นเนี่ยจะเป็นรู้สึกความเผ็ดอะไรเผ็ดสุดคือมันเผ็ดเลยขายดีดีดีก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีดีดีจะรับไปเลยเท่าไหร่จะใส่ถุงให้ทันทีส่งเสียงทั้งกายทั้งใจนะฮะเรียกท่านผู้ชมเข้ามาด้วยเสียงหัวเราะด้วยปัญญาตลาดแตก Presented by Singer ช่วงเปลี่ยนถ่ายแชมป์อีกแล้วในครั้งนี้นะฮะโอ้โหโคตรแชมป์หลายสมัยไปนะครับเป็นแชมป์หมัดหมาดใหม่ๆเลยนะตลาดน้องหมูสระบุรีหัวหน้าดีจัดคนนี้มาอีกแล้วพี่ออกนี่ละเต้ตลาดน้องหมูโอ้น้องหมูหมูที่ไหนมีดีดหนังด้วยเฮ้ยหนึ่งสมัยครับผมยังเป็นขนาดนี้เชียวครับผมตลาดนี้มาเวลตลาด88สะพานสูงนนทบุรีโอ้พี่คัทพี่คัทหัวหน้าตลาดนะครับพี่กุ้งสุทธิราชพี่โบขายอะไรอ่ะผมขายอาหารป่าครับอาหารป่าพี่โบผู้หญิงคนนี้สวยไหมสวยครับผู้ชายคนนี้หล่อไหมล่ะหล่อค่ะเราจึงเป็นสามีภรรยากันนะผู้ชายพูดก่อนเลยนะพี่สมขายอะไรครับขายข้าวแกงด้วยกันค่ะอ๋อขายด้วยกันเลยป้าสมบัติหัวเราะใหญ่ยิ้มใหญ่เลยตัวเองเผ็ดร้อนไหมล่ะไม่ร้อนค่ะขายอะไรคะขายผลไม้สดใหม่จากตลาด88อะไรค่ะเนี่ยอ๋อสดๆใหม่ๆก็เจอป้าได้เลยนะพี่ลินขายอะไรครับขายน้ำอ้อยคั้นสดครับโอ้ยน้ำอ้อยคั้นสดสดใหม่ทุกวันเลยครับพี่แป้งล่ะพี่แป้งขายอะไรคะขายพวงมาลัยค่ะนี่ต้องถ้าเกิดจะให้ดีต้องติดแบงค์ด้วยนะแล้วก็มาให้ทำไมต่อใช่เหรอเรียกว่าพ่อค้าแม่ค้ามาพร้อมกับความมั่นใจขนาดนี้สำหรับตลาด88สะพานสูงนนทบุรีแต่จะเผด็จศึกเอาแชมป์ไปครองได้หรือไม่เนี่ยไปเชียร์ทั้งสองตลาดกันต่อได้เลยครับตอนนี้ตลาดแตกนะฮะแจกไปแล้ว11ล้าน4แสน75,000โอ้ยสระบุรีนี่พี่เป็นชั้นหมาดใหม่ๆครั้งเดียวรับไปแล้วดูดิเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเวิลด์แกสเนี่ยนะเวิลด์แกส57,000เริ่มแล้วนะจ๊ะสองตลาดดูสิ่งนี้ก่อนว่าเคยเห็นหรือไม่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือว่าไม่ได้สังเกตลักษณะหรือสังเกตดูสิ่งนี้ก่อนนี่คือตะกั่วแตนฮะแมงปองแมงปองหรือว่าแมงปอตะกั่วแตนแมงปองครับแมงป่องมันป่องไหมมันป่องไหมมันไม่ป่องพี่โบมันป่องไหมแมงป่องครับแมงป่องอะครับแต่มันไม่ป่องเขาอะมันไม่ป่องอะพี่มันป่องเราแมงป่องต้องป่องตัวเขาสิไม่มีแต่มีวันนี้ให้เห็นแมงป่อ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 งจริงจริงแมงป่อ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 งแบบนี้ครับมาดูกันเออป่องป่องป่องเลยหึที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือแมงป่องที่มันป่องป่องลักษณะตัวเขาดูหางเขาด้วยฮะตัวป่องพุงป่องหางป่องป่องหมดเลยครับเขาเป็นอะไรเขาเป็นแมงป่องปลอมตัวมาหรืออะไรนะครับอ้าวพบกับเจ้าของท่านนี้ครับเชิญครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพิลการแก้วทิพย์ครับชื่อเล่นชื่อบาสครับคุณบาสครับผมแมงป่องทั่วไปเราอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
อันนี้เพิ่งจะเห็นว่าแมงป่องนี่ป่องป่องเลยอ่ะแล้วเขาคือพันธุ์อะไรยังไงชื่อเขาคือแมงป่องพาราบูตัสทานวาลิคัสครับโอ้เข้าใจแล้วสิบริเวณแฟสบันแอสแตสได้รอบเดียวได้รอบเดียวเหมือนกันได้รอบเดียวได้รอบเดียวผมเข้าไปชื่อไทยก็คือแมงป่องหางหนาดำครับเป็นแมงป่องทะเลทรายครับจากแอฟริกาใต้แถวไหนทะเลทรายแถวนั้นนะแถวซิมบับเวครับซิมบับเวครับลองดูรายละเอียดของเขาหน่อยเนาะคุณครับผมเขายังไงเขายังไงช่วงลำตัวก็จะดูตัวลำตัวเขาใช่ครับก็จะค่อนข้างอ้วนกว่าแมงป่องปกติครับแต่กล้ามเขาจะเล็กแล้วก็แบนแต่หางใหญ่ครับไอ้กล้ามที่หน้าจะไม่ไอ้ครีมเนี่ยของเขานะใช่ครับแต่ถ้าเป็นปกติปกติตรงนี้จะใหญ่เนาะใหญ่ใหญ่ที่สุดของแมงป่องทั่วไปแต่ว่าหางเขาเนี่ยจะใหญ่ครับเพราะว่าเขาใช้พิษในการฆ่าเหยื่อหมายความว่าถ้าหางใหญ่ก็ใช่มีพิษเยอะแล้วก็อันตรายโอ้อ้าวตัวเมียตัวผู้เขาต่างกันยังไงไหมครับอย่างตัวผู้เนี่ยครับอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็คือพุงเขาจะป่องแล้วก็จะใหญ่ส่วนตัวผู้เนี่ยเขาจะค่อนข้างผอมครับแล้วก็เลี้ยวขวาเขาลงไปจับได้ไหมไม่ได้ครับอันตรายพิษมันแรงแค่ไหนต้องเอาพิษอะไรพิษมันแรงมากขนาดไหนเอาแค่ไหนพิษแรงก็จะพิสูจน์ก็ถ้าแพ้พิษก็ถึงตายครับเป็นธรรมชาติของเขาใช่ไหมพันธุ์นี้ใช่ครับปกติเขาจะอ้วนกว่าพันธุ์อื่นนิดนึงอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากเราให้อาหารเยอะด้วยเพราะเราเลี้ยงเขาเขาก็จะอ้วนขึ้นไปอีกวันละกี่ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละกี่ครั้งสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครับแต่ให้ขนาดเท่ากับตัวเขาครับโอ้เจอพวกอะไรฮะเป็นพวกหนอนพวกจิ้งหรีดอะไรอย่างงี้ครับเป็นแมลงครับเขาจะต่อยให้ตายก่อนครับแล้วเขาก็จะใช้ไข่เพราะว่าให้สดๆด้วยเหรอใช่ครับต้องเป็นครับอ๋อแล้วถ้าเกิดไม่เป็นก็ไม่ได้เขาไม่กินเขาไม่กินครับพอเขาต่อยเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะเคี้ยวหัวเขานิดเดียวเองเขาก็จะเอาก้ามล็อกไว้ครับแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็นปากเล็กๆค่อยๆเคี้ยวอ๋อแทะไปเรื่อยกัดไปเรื่อยเขาก็จะค่อยๆกินเข้าไปเรื่อยๆอันตรายแค่ไหนก็ถ้าสัตว์เล็กๆครับอย่างพวกแมลงหรือสัตว์ตัวเล็กๆนะครับถ้าโดนต่อยจิ้งหรีดใช่ก็จะเป็นอัมพาตครับแล้วเขาก็จะตายบางตัวก็ตายเลยโอ้โหก็เท่าที่ผมให้อาหารมาเวลาเขาต่อยเสร็จปุ๊บเหยื่อที่ให้ไปก็จะเหมือนหยุดนิ่งภายใน10วิครับ10วิใช่ครับทดลองมากใช่แต่ถ้าเราโดนต่อยก็นิ่งแย่ไปปั๊บโดนปุ๊บก็จะมีปวดบวมเป็นไข้บางคนก็จะมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งแต่ก็อย่างที่บอกครับถ้าแพ้พิษก็คือถึงชีวิตถ้าเราไปจับเขาตัวเขาใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดไม่โดนตัวเขาจะต่อยได้ไหมเขาพ่นพิษได้ครับพ่นพิษได้อีกสีน้ำเงินอยู่ไกลๆพ่นอย่างนี้ออกมาเนี่ยหรอพ่นจากหางออกมาครับไกลแค่ไหนครับก็ไม่ไกลมากครับก็ประมาณพ่นตู้ครับเอาหน้าไปใกล้ตั้งนานเชื่อป้าเหรออารมณ์เสียก็พ่นออกมาได้เหรอแต่ว่าเราต้องไปกวนเขาเยอะๆครับนี่เรากวนเยอะแล้วคือเมื่อกี้ก็ปัญหาเยอะแล้วนะเมื่อกี้เข้าไปเลยแต่ไม่รู้ตัวแล้วจะไปมองพ่นเข้าตานี่ยุ่งเลยนะใช่ครับบอดนะใช่ครับตกลงเขาเลี้ยงเพื่ออะไรกันเนี่ยเอาไว้ดูสวยงามอะครับแล้วเลี้ยงทำไมเราเห็นว่าอะไรเขาเรียกกรงหรือว่าเป็นที่อยู่ครับอย่างละตัวเพราะว่าถ้าเกิดเขาใส่รวมกันเนี่ยเขาก็จะต่อยกันแล้วเขาจะฆ่ากันตายอ๋อเหรอขนาดนั้นเลยเหรอต้องเลี้ยงแยกครับตัวละกรงมีความพิเศษที่ว่ามากมายแล้วยังไม่จบนะเขาอะไรได้ทำอะไรได้อีกนอกจากเขาพ่นพิษได้เขาก็ยังเรืองแสงกับไฟแบ็คไลท์ได้ครับเฮ้ยแค่แบ็คไลท์อย่างเดียวเนี่ยเป็นขนาดนี้เลยเหรอครับผมสวยไหมสวยไปเลยอ่ะขายเป็นยังไงครับขายเป็นยังไงก็จะขายเป็นตัวครับตัวผู้กับตัวเมียจะราคาเท่ากันเลยเต็มไว้อย่างนั้นอายุเขาประมาณเท่าไหร่แล้วเขาจะอายุราวสองปีแล้วครับมันใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมถ้าขนาดก็คือประมาณนี้แหละครับอ๋อมันเต็มประมาณนี้แล้วนะถ้าเรามีเวลาเลี้ยงได้สักกี่ปีก่อนเขาจะจบอายุไขก็ราวๆ5-10 ปีครับแต่ตัวเมียจะอายุยาวกว่าตัวนี้เพื่อทำอะไรฮะอ๋อตัวนี้เป็นที่สำหรับจับเขาครับเพราะเราจะใช้มือจับไม่ได้เออเอาไหนลองดูสิแล้วเขาจะพ่นพิษไหมพ่นครับเมื่อกี้ก็เพิ่งโดนเดี๋ยวไม่เป็นไรอย่าไปโดนตรงไหนไม่เป็นไรแค่โดนแค่ตรงมือมันไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับมาโดยใกล้ได้ไม่เกรงใจพี่ถ้าจะจับเขาจริงๆลองดูนะอ๋อต้องคุมอย่างนี้เลยอ๋อมีทางให้ทรายลงไปด้วยนะเพื่อจะได้เห็นตัวเขาอย่างชัดเจนมาคุณแมทฝากที่ติดต่อเผื่อหลายท่านอาจจะสนใจพูดคุยหรือศึกษาเรื่องแมงป่องที่มันป่องป่องอย่างนี้กี่ช่องทางเชิญเลยครับครับก็ขอฝากFacebook TikTok Shopee นะครับเซิร์ชไปเลยว่าเล็บพะเลียนนะครับก็จะเจอเลยหรือจะเป็นหน้าร้านที่สวนจตุจักรก็ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละวันนี้เนี่ยดูดิโดนพิษเก่งเดินปกติเลยดูดิเขาเดินปกติเลยด้วยเอาละท่านจะโดนพิษของแมงป่อง2ตลาดณบัดนี้ตัวเมียก็ได้ตัวผู้ก็ได้ขายเป็นตัวเท่ากันครับตัวละเท่าไหร่ตลาดแตกปรึกษาเลยครับมาคะแนนแรกจะไปอยู่ที่ตลาดไหนครับ
เป็นแมงป่องที่มีเอกลักษณ์อยู่ที่พุงป่องต่างจากแมงป่องทั่วไปนะครับแถมยังมีพิษอันตรายแต่ก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงสุดแปลกแล้วเจ้าแมงป่องตัวนี้นี่ราคาเท่าไหร่กันนะครับมีคนนิยมแล้วได้ราคาด้วยแต่มันก็ต้องอยู่ในราคาที่มันแบบเป็นไปได้เพราะเขาขายในตลาดผมว่าน่าจะเป็นหลักพันหมื่นต้นต้นเป็นเฉพาะกลุ่มแหละใช่เดี๋ยวซื้อเขาจะอาจจะราคาสูงหน่อยโอ้น่าจะอยู่ประมาณ 40,000 ประมาณเนี้ยไม่เกินหลักคือไม่เกิน 40,000 ไม่เกิน 40,000 อ่าฮะทั้ง2ตลาดให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสัตว์แปลกราคานี่ก็น่าจะสูงเลยครับแล้วตลาดไหนที่จะตั้งราคาได้ใกล้เคียงกว่ากันไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับตัวละเท่าไหร่ที่เห็นอยู่ในรายการนี้แหละทั้งหมดนะครับเปิดราคายกหมดเลย5ทางด้านตลาด88หลักหมื่นจำนวนถึง4ท่านแปลว่าสูงกว่านะหมื่นหมดเลยสูงกว่านะตั้งแต่ 30,000 28,000 25,000 20,000 12,000 15,000ท่านเลยเนอะของหนองหมูมีหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่า2ท่านนอกนั้นก็เป็นหลักพันมีพันเตี้ยๆด้วยนะคุณชาว 2,000 เองแล้วก็ 7,000 8,000 ส่วนหลักหมื่นก็ 12,000 แล้วก็สูงไปถึง 15,000 เลยพี่อำนาจเอาผู้มาใหม่ผู้จะมาโค่นแชมป์ครับ 30,000 เลยค่ะพี่แป้งหนูมองว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นรุ่นของเขาเป็นแบบเป็นพันของเขาที่เขาหายากด้วยอย่างเงี้ยค่ะ 25,000 จ้ะคิดว่ามันหาไม่เคยเจอค่ะไม่เคยเลยมันหายากแสงได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจ้านี่ความสามารถพิเศษเจอแต่แบงค์ป่องบ้านเราตัวดำๆอ่ะใช่อ่ะพี่ลิน12,000ครับมันมองแล้วมันของในประเทศไทยไม่มีอ่ะมันไม่มีเป็นสัตว์เลี้ยงที่หายากเออมันหายากเนาะมันหายากเนาะประมาณนี้อ่ะมาดูแชมป์วิธีคิดของแชมป์เอา 15,000 เลยพี่อำนาจคิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับเพราะนำเข้ามาแต่ส่วนมากเราไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีด้วยไม่ค่อยมีส่วนมากก็จะมีแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กเป็นมังป่องช้างใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับโอเคมา 8,000 เลยพี่โบวี่นะถามว่าจะทอดได้ไหมใช่ไหมบูวี่จะทอดเลยเดียวเลยแปดพันเห็นเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเป็นตัวน้อยๆแล้วแบบไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วไม่เคยเห็นด้วยคิดว่าน่าจะราคาประมาณนี้ไม่ถึงน้อยสุดใน2ตลาดเลยพี่ชาว 2,000 ใช่คนเขาไม่ค่อยชอบนิยมกันอ๋อแล้วพี่ชาวนิยมไหมนิยมไหมก็ไม่นิยมอ่ะแล้วถ้าเกิด 2,000 เนี้ยเอากี่ตัวไม่เอาด้วยให้ฟรีไม่เอาไม่ชอบคนไม่ชอบเขาก็จะไม่ชอบแหละเนาะข้อแรกสนุกสุดเลือกเลย2ท่าน1ราคาเท่านั้นปิดราคาลงสนุกอย่างไรรอดูผลก่อนครับไปพี่กุ้งเชิญไปเลือกเลยค่ะดูผลดีๆครับท่านผู้ชมดูข้อแรกนี้นะครับมาดูผล1ตัวให้ราคาหลากหลายกับแมงป่องป๋องป๋องแล้วสุดท้ายแล้วหัวหน้าตลาดเลือกอะไรนะครับดูทั้งหมดนะครับพร้อมตั้งราคาลงไปเลยค่ะลงมาค่ะ 12,000 8,000ให้เท่าไหร่ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่าน่าจะมีหลักหมื่นต้นๆ เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสัตว์ที่หายากอย่างที่บอกแล้วมันจะแพงเฉพาะคนที่ชอบเลี้ยงพี่อ๋อตอนแรกก็ประมาณพี่กุ้งเนี่ยแหละครับแต่คือมีความรู้สึกว่าพอกลุ่มมันเล็กเนี่ยถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับค่า GDP ที่เกิดขึ้นในช่วงปีล่าสุดที่เศรษฐกิจโลกหมุนเวียนมาราคาแมงป่องมีการรัฐบาลรู้อย่างว่ามีความสามารถนี้คือเขาบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะหมื่นต้นๆพี่น่าจะหมื่นต้นๆแต่ครับพอกันถ้าจะซื้อง่ายขายคล่องขอเป็นเลขหลักพันข้อนี้ข้อแรกก็สนุกเลยสนุกยังไงดูดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ12,000ลุกขึ้นมา8,000ลุกขึ้นมา1ตัวเท่านี้ครับมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าเป็นตัวน้อยๆแล้วแบบไม่ค่อยมีใครเล่นกันแล้วไม่เคยเห็นด้วยของในประเทศไทยไม่มีอ่ะมันไม่มีเป็นสัตว์เลี้ยงที่หายากอ่ะมันหายากนะมันหายากพี่โบเสียใจสุดๆนะเสียดายสุดๆไม่มีหลักร้อยเลยเอากี่ตัวพี่บาสบอกเอากี่ตัว700เท่านั้นเอง700เองอาจารย์ว่าเอามากินเป็นเข่งเลยอ่ะเออดูใช่มั้ย700ก็ถือว่าราคาสูงสําหรับเขาแล้วไปอุดหนุนพี่บาสก็ได้เลยผมเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะเป็นหลักร้อยคิดว่าน่าจะเป็นประมาณเนี้ยหลักพันปลายๆแล้วก็ขึ้นมาหมื่นเลยใช่มั้ยมุมมองมันก็จะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายเขาน้อยกว่ามาอีกแล้วนะแชมป์1สมัยนะครับน้องมูสลาบเรน้องมูสลาบเรน
ทยอยเก็บรางวัลอย่างนี้ไปเรื่อยๆรับอีกแล้วสิครับผม1 2 3 4 5 6หมายเลขอะไรครับหมายเลข3ค่ะหมายเลข3จัดไปครับวัวจะได้อะไรครับเด็กแม่จะชมจะทายต่อไปเป๊ะทุกอย่างที่ซิงโกมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคราวนี้เป็นชุดในครัวชุดใหญ่โอ้จัดให้ครบทุกท่านเลยขอบคุณมากครับยกเป็นหัวหน้าตลาดพี่ออก5ชุดทั้งตลาดไปเลยเริ่มรับอีกแล้วสะสมไปเรื่อยๆครับอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหมาเลยนะครับกอดเลยครับมันรักกับใบหน้ามากเลยอะเนาะอยากพูดอะไรกับเนี่ยตลาด88ไหมคะอยากได้ไหมคะแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงเขาแข่งเขาได้เราไม่ได้แข่งเราไปผ่อนเลยเอาไปให้เลยค่ะเก่งจริงๆเลยครับกับตลาดสดเทศบาลหนองหมูสระบุรีดีกรีแชมป์เก่าขอแซงขึ้นนำไปก่อนงานนี้ตลาดน้องใหม่จะฮึดสู้ตีเสมอได้หรือไม่ไปเชียร์กันต่อได้เลยครับคะแนนแรกมาแล้วนะฮะหนองหมูสระบุรีแม้กระทั่งตอบห่างๆนะแต่ว่า700ก็น้อยกว่าเป็นหลักหมื่นครับอ้าวพี่โบ้พี่หมายรวมพลังแล้วนะดูข้อนี้แปลกดีขายดีราคาดีคะแนนดีๆนี้จะไปตลาดไหนดูก่อนนะมาดูได้พี่กุ้งพี่อ๋ออะไรครับแกงกะหรี่แกงกะหรี่รู้จักดีนะอ่ะโอเคโอเคแกงกะหรี่ไม่แปลกใช่ไหมไม่แปลกไม่แปลกข้าวแกงกะหรี่ก็จะเป็นสีอะไรเหลืองๆเหลืองๆเงี้ยสวยๆแบบญี่ปุ่นอะนะญี่ปุ่นประมาณนี้เป็นเรื่องปกติทำไมก็ไม่มีสีอื่นเออเนาะเออทำไมต้องเป็นเหลืองๆถ้าอยู่ดีๆเอาให้มันแบบมีสีอื่นสักสีหนึ่งอยากได้สีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงพี่โบวี่อยากได้สีอะไรคะสีเขียวพี่อ๋อถ้าผมว่าแกงกะหรี่สีดำเลยผมคิดอยู่สีดำเงินมีหลากหลายสียิ่งเขาเรียกอะไรนะอะไรนะผมว่าถ้ายิ่งแปลกมันจะยิ่งแบบขบวนการเลนเจอร์ใช่ไหมขบวนการเลนเจอร์สีห้าสีข้าวแกงกะหรี่สีลุ้งสีลุ้งเลยจัดไปจริงๆข้าวแกงกะหรี่เลนเจอร์สีนี้ไปเลยมีดำมีแดงมีเขียวมีอะไรไม่รู้แหละม่วงแบบนี้ครับผมเฮ้ยมีจริงๆนี่เหรอมันเป็นยาเลยมาดูยกมาใกล้ๆให้ทุกท่านได้เห็นกันเอาละครับท่านผู้ชมครับจากนี้ไปรับประทานข้าวแกงกะหรี่ไม่ธรรมดาแล้วโอ้ยไม่ถูกไม่เคยเห็นจริงๆเลยครับกับข้าวแกงกะหรี่ที่มีสีสันหลากหลายเป็นขบวนการเรนเจอร์แบบนี้เขาคิดได้ยังไงช่วงหน้ามีคำตอบนะครับ